รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย AIS ชีวิตในแบบคุณสวัสดีครับผมตุ๊กตุ๊กสมยศเจ้าเดิมครับค่ะและน้องเฟนนะคะกับรายการที่จะพาคุณผู้ชมมารู้จักความเป็นไทยที่อยู่รอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงประเพณีอันดีงามที่เราคนไทยควรที่จะรักษาแล้วก็มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยกับรายการสไตล์ไทยที่มากกว่าความเป็นไทยครับยังไงพี่ยศและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่วัดบางพลีใหญ่ในนะครับอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการครับเรามาทำอะไรดูไม่ยากเพราะว่าวันนี้ดูในมือพี่สมยศของเรานี่เลยครับรับบัว นี่ครับวันนี้นะครับเราก็จะมา มางานงานอะไรเต็มไม่ใช่เขาไม่ได้รับไม่ได้โยนบัวกันแบบนี้การโยนบัวในครั้งนี้ที่เรามาเขาคือการสักการะหลวงพ่อโตมาโยนอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นี่โยนบัวรับบัวอย่างนี้เหรอไม่ใช่เขาคือการสักการะหลวงพ่อโตเรื่องเล่าที่เขาเล่าต่อๆกันมานะคะก็คือหลวงพ่อโตเนี่ยได้ลอยตามน้ำมาบริเวณคลองสำโรงนี่แหละค่ะแล้วเขาก็อัญเชิญมาประดิษฐานอยู่ที่วัดบางพลีใหญ่ในแห่งนี้แล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นน้ำยศลองคิดภาพตามสมัยก่อนการสัญจรอ่ะการคมนาคมเขาก็สัญจรกันทางน้ำก็เลยเหมือนแบบชาวบ้านไม่ค่อยสะดวกแน่ที่จะแบบเดินทางมาสักการะที่บริเวณวัดแห่งนี้ชาวบ้านบริเวณวัดนี้ก็เลยอัญเชิญพระหลวงพ่อโตนี่แหละค่ะลงไปในเรือเพื่อทำให้ชาวบ้านบริเวณริมสองฝั่งคลองได้สักการะประวัติความเป็นมาของประเพณีนับบัวแต่เดิมเนี่ยแถบสมุทรปราการเนี่ยจะเป็นคนมอญแล้วก็ชาวลาวชาวไทยชาวไทยกับชาวลาวเนี่ยเขาทำนาได้ผลแต่ปรากฏว่าชาวมอญหรือชาวรามันเนี่ยทำนาไม่ได้ผลก็เลยคิดว่าจะกลับบ้านซึ่งอยู่แถบพระประแดงก่อนจะกลับเนี่ยก็ได้ตกลงกับชาวไทยว่าอยากจะได้บัวกลับไปไหว้บูชาที่วัดก็เลยตกลงกันว่าให้ชาวไทยเนี่ยเก็บดอกบัวไว้ณที่วัดบางพลีใหญ่ในเนี้ยถึงเวลาที่จะต้องเอาบัวเนี่ยครับก็เลยมาณที่วัดหลวงพ่อโดยจะมีการแห่เป็นของชาวรามันเนี่ยแห่เป็นเรือเป็นมีข้าวต้มขนมอะไรอย่างเงี้ยมาทำกันเป็นประจำทุกปีแล้วก็เลยพัฒนามาเป็นประเพณีรับบัวในปัจจุบันซึ่งมีการแห่องค์หลวงพ่อลงเรือทางน้ำให้ญาติโยมได้นมัสการโยนบัวขอพรสักการะองค์หลวงพ่อ. ที่เราจะมางานเทศกาลรับบัวหรือว่าโยนบัวที่วัดบางพีเนี่ยครับเราต้องมีการเตรียมตัวหรือวอร์มร่างกายอะไรมาก่อนไหมจะวอร์มไหมก็ไม่ได้กึ่งว่าวอร์มนะแต่มันต้องมีการแบบว่าวอร์มหัวไหล่ก่อนทำไมอ่ะเพราะว่าเราคว้างไปอ่ะมันจะแบบอะไรอย่างนี้ได้นี่นะครับเริ่มแรกพอมางี้เลยโอ๊ยไม่ใช่ฮะนี่ตลกครับนี่นะฝากเลยเฟรมดู
เหนือไปมือชี้ไปไปเอ้ยโดนหัวพี่เขาไปเร็วพี่ขอโทษตอนนี้นะคะเฟรมและพี่เยิร์ดก็มาอยู่กับนี่เลยสถานที่ที่กำลังจะทำพิธีโยนบัวลงไปให้หลวงพ่อโตนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้เขาก็กำลังตั้งขบวนกันอยู่ทางนี่เลยคลองของสำโรงนั่นเองก็จะล่องไปตามคลองของสำโรงเรื่อยๆแต่พี่เยิร์ดสังเกตเห็นไหมคะว่าเรือบางลำนะคะที่สัญจรผ่านไปมาเนี่ยเขามีการโยนอะไรขึ้นมาบนบกด้วยรู้สิเขาเรียกว่าข้าวต้มมัดครับคุณผู้ชมก็คือการเป็นเหมือนการต้อนรับแขกที่มาเยือนครับเหมือนเวลาหิวแบบระหว่างรออะไรอย่างนี้เหมือนสมัยก่อนแบบว่าคนต่างถิ่นมาเยี่ยมเยียนที่นี่ใช่ไหมใช่ครับชาวบ้านก็ต้อนรับด้วยอาหารนี่เหรอใช่ได้ด้วยหิวใช่ไหมเนี่ยหิวนี่คือส่งแรงจิตไปให้เขาใช่ไหมเขาส่งไม้ถึงเลยใช่ไหมนี่ครับนี่ไงที่เราบอกกันว่าเขาจะโยนอะไรมาบนบกนี่ไม่ให้อะไรอะไรมีทั้งสองอันคนละอันดิอร่อยมากครับนุ่มนุ่มขนาดนี้ก็คือเป็นเรือพวกชาวบ้านแบบอบต.หรืออะไรแถวนี้นะครับเขาก็จะมีแบบว่าเป็นการแสดงบางคนก็เต้นบางคนก็ร้องเพลงให้ความบันเทิงกับแขกผู้มาเยือนนะครับที่อยู่ตามตลิ่งนะเรือหลวงพ่อโตมาอยู่ตรงหน้าเราแล้วตอนนี้ค่ะทุกคนกำลังหัดเสียงเวียงวงสวิงไปพร้อมครับพร้อมลุยจริงๆแล้วฮะเป็นประเพณีรับบัวแห่งเดียวในโลกเลยนะไม่ใช่แห่งเดียวในประเทศ
ก็อยากให้พี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับที่ยังไม่เคยมาครับเข้ามาดูพิธีรับบัวนะหรือจริงๆเขาเรียกโยนบัวนะครับไม่ใช่รับบัวโยนบัวครับค่ะขอบคุณค่ะโอ้พี่เอิญคะเมื่อเช้าเราได้ทำบุญสักการะหลวงพ่อโตไปแล้วกับเทศกาลหรือว่าประเพณีการรับบัวแล้วก็โยนบัวนั่นเองพอตกเย็นยังไม่จบเท่านั้นรู้สึกว่าคึกคืนคึกคืนเลยครับอากาศเย็นสบายมากเลยใช่ที่นี่นะคะก็คือวัดบางพีใหญ่ในก็คือวัดเดิมนั่นแหละที่เรามาสักการะหลวงพ่อโตกันเมื่อเช้าแล้วพอตกเย็นนะคะก็จะมีมหรสพมีกิจกรรมมากมายเลยให้ชาวบ้านระแวกนี้ได้มาร่วมสนุกกันที่นี่เลยดูข้างหลังเรานี่ยศเป็นไงโอ้โหคุณผู้ชมเหมือนสวนสนุกย่อมๆ มาให้เด็กๆหนุ่มๆสาวๆทุกเพศทุกวัยเลยมาเที่ยวนี่แหละงานวัดที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วในกรุงเทพมหานครได้เลยครับไปตะลุยงานวัดกันไหมไปกันเลยเล่นอะไรก่อนดีชิงช้าสวรรค์ไหมพี่ขึ้นได้เหรอไม่แน่ถือว่ามันไม่น่ารอดนะไปตามไปเลยตอนเด็กๆ เคยเที่ยวแล้วก็ได้ของเล่นกลับบ้านเยอะมากต้องร้องอ่ะร้องเหมือนเดิมเลยแล้วคือไอ้ขนมปังต้อยๆ ไอ้ต้อยอ่ะไอ้ที่เป็นต้อยๆ ซื้อกลับบ้านเต็มเลยแล้วง่วงนอนหลับเช้ามาหมดขึ้นกลับ แล้วน้องเปย์มาเคยไปเที่ยวไหมไม่ไปแต่ว่ามันไม่ได้วัดขนาดนี้อ่ะแต่ว่ามันไม่ได้บ้านหนูก็อยู่ต่างจังหวัดนะราชบุรีแต่ว่ามันไม่ได้วัดขนาดนี้พี่โอ๊ตแต่ว่าก็มีแบบช้อนปลามีปลาลูกโป่งอะไรเงี้ยชอบร้องให้พ่อไปปลาลูกโป่งให้พ่อแม่แล้วก็ต้องได้นะไม่ได้พ่อก็ต้องแอบไปซื้อหลังร้านไปเงินร้องง่ายต้องได้ตุ๊กตากลับบ้านแล้วพอกลับไปแล้วทำไงก็ทิ้งก็ไม่ได้เล่นสนุกมากเลยครับนี่แค่ซ้อมๆนะไปต่อไหม
ไปต่อครับลุยเลยชมครับทางรายการของเราได้เจอกับพลังงานบางอย่างก็เป็นได้อะไรไม่ได้รายการผีขอลืมไปนี่นะครับมนต์เสน่ห์ของงานวัดทุกที่ที่จะต้องมีนะครับเราจะต้องมีแบบอะไรประหลาดประหลาดให้กับชาวบ้านได้ดูมีอะไรบ้างมีวัวสองหัวหกขาลำตัวเดียวมีแพะสองหัวในลำตัวเดียวอ๋อเป็นสิ่งของประหลาดประหลาดใช่ไหมคะมีหัวเป็นมนุษย์อยู่ในดอกบัวอ๋อมีอะไรอีกพี่เคยดูอะไรประหลาดนางเงือกนางเงือกเลยเหรอมีกระสือกระสือก็มามีใช่เลยหูมีเยอะแยะเลยคือหาดูได้ตามงานวัดแบบนี้ทั่วไปเลยใช่ไหมครับแต่น้องเปรมรู้ไหมมีอีกอย่างนึงอะไรอะไรอะไรเมียงูครับคุณผู้ชมหนูรู้เคยเล่นตั้งแต่เด็กมันเดียวดูเพลินอะไรไม่เกินเมียงูใช่หรอแล้วเราจะเข้าไปดูกันไหมเดี๋ยวคือว่าถ้าใครอยากจะมาดูนะครับต้องมาดูกันตาตัวเองมันคือมนต์เสน่ห์ของงานวัดเลยต้องมาให้เห็นใช่ไหมใช่เขาบอกว่าเข้าไปดูแล้วห้ามเอาออกมาเล่าให้เพื่อนฟังนะต้องให้เข้าไปดูเองใช่ป่ะครับใช่แล้วเราจะดูไหมดูครับไม่เอาหนูกลัวผีโอ้ยเอาแน่มันไม่ผีเป็นตัดประหลาดโอเคไปแล้วครับไปแล้วนี่โอ้โหไม่เลิกเข้าติดด้วยนี่ตายแล้วเป็นไงมือปืนเมืองเพชรมาเองเถอะเอ้ยไม่ใช่อันนี้ของใครคะใช่หรือจะไฟหรือจะไฟดีที่ดีก่อนที่จะมายุ่งบอกเลยรายการนี้โหดโอ้ยนี่เป็นไง อะไรเนี่ยมือปืนเกือบเป้าสะอาดตอนนี้นะครับเราก็มาพบกับพี่ตุ๋ยนะครับนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อสักครู่นี้ดูเสร็จแล้วพี่ตุ๋ยโอ้โหเสร็จแล้วลงมายืนไม่ตื่นเต้นเลยเหรอไม่ตื่นเต้นเลยได้แต่หอบอย่างเงี้ยครับทำไมคะเหนื่อยอะคะเหนื่อยครับเหนื่อยใช้พลังกำลังใช่ครับมันอาศัยแรงเหวี่ยงอะเราหนีแรงดึงดูดของโลกครับโอ้เราต้องรีบหนีมันก่อนที่มันจะดูดเราเงี้ยใช่ครับจุดเริ่มต้นการที่พี่มาขับเนี่ยรถกระบะไต่ถังพี่เริ่มจากอะไรพี่การแข่งไหมไม่มีเลยครับไม่มีเลยไม่มีไม่ได้อาศัยประสบการณ์ไหนอาศัยประสบการณ์ที่เดียวเลยครับที่นี่ที่เดียวอาศัยความกล้าตอนแรกใช่ครับอาศัยใจอย่างเดียวครับแล้วแรกถามประสบการณ์ก่อนมีแบบบ่อยครับบ่อยที่ขอแล้วเป็นอะไรไหมพี่ตอนนี้ใส่เหล็กอยู่แขนจริงเหรอครับจริงครับปีแล้วตกมาบนไซต์ตกมาแขนหักครับมอเตอร์ไซค์คือว่ามันถือว่าการโชว์เนี้ยโอกาสพลาดมันมีได้ทุกรอบครับผมครับมีเซฟไหมไม่มีอะไรเซฟครับมีแต่แผ่นเหล็กที่ปูรองรับเอาไว้อย่างเดียวแล้วทำไมอยู่ดีๆพี่ถึงคิดว่าแบบต้องมาขับรถกระบะเพราะทั่วไปจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หลายทางใช่ไหมใช่ไปถึงมาเปลี่ยนเป็นรถกระบะคะก็เราก็สานต่อมาจากคุณพ่อคุณแม่ครับอ๋อครับคุณพ่อแม่เริ่มแรกเราก็หัดขี่มอเตอร์ไซค์ก่อนแล้วก็มาค่อยมาขี่พี่อัพแล้วใครเป็นคนสอนพี่นี่หัดเองครับหัดเองด้วยอาศัยดูพวกรุ่นพี่เขาขับครับแล้วพี่จะเดินสายเล่นทุกสา
ุภาพอยู่แต่สายนี้ครับเพราะว่ามีทั้ง2อย่างครับก็เป็นสายอื่นจะเป็นมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวแสดงว่าก็หาชมได้ยากสำหรับรถกระบะใช่ไหมคะแล้วสำหรับใครที่จะหาชมของคุณพี่นี่ต้องมาตามงานแบบนี้หรือว่ามีที่ประจำไหมมันก็มาตามงานวัดทั่วไปอะครับแล้วสามารถติดตามผลงานได้ไหมคะแบบอยากจะรู้ไหมว่าอุ้ยอยากจะดูคุณพี่แล้วทางเฟซบุ๊กหรือทางไหนต้องถามเราทางเฟซบุ๊กอะครับอ๋อทางเฟซบุ๊กฝากเลยค่ะวอลุ้นกระดูกเหล็กเลยครับนี่วอลุ้นกระดูกเหล็กตอนนี้แขนเหล็กใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวพี่เขาต้องแซงต่อแล้วพี่ว่าได้ครับดูขอขึ้นไปดูอีกรอบได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนั่งหลับนั่งหลับนั่งหลับคุณผู้ชมวันนี้สนุกตกต๋อมพาคุณผู้ชมมาเที่ยวงานวัดใช่แล้วพี่ยศเริ่มตั้งแต่เช้าเลยที่เราเรียนกันมาใช่ไหมคะที่เรามาอยู่บริเวณริมคลองสำโรงนี้ใช่ครับโยนบัวใช่เป็นโยนบัวที่มีหนึ่งเดียวในโลกเลยนะที่บางพีแห่งนี้เลยพี่ยศหนึ่งปีมีครั้งสำหรับใครที่พลาดวันนี้นะคะพรุ่งนี้ไม่มีอาทิตย์หน้าไม่มีต้องรอปีหน้าเลยนะคุณผู้ชมถือว่าครบถ้วนนี่แหละประเพณีอันดีงามที่เราคนไทยควรที่จะรักษาแล้วก็มีความภาคภูมิใจกับประเพณีอันดีงามแบบนี้นะคะครับประเพณีเลยนะประเพณีโยนบัวรับบัวนะครับที่บางพีสมุทรปราการแห่งนี้สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนพบเจอกันใหม่รายการสายไทยสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักความเป็นไทยกันที่ไหนต้องคอยติดตามวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ